สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมจะนำสินค้าตัวใหม่ของขวัญมอเตอร์ซาวนะครับผมฮะเป็นกล่องเรียงกระแสไฟนะครับผมฮะ Power Spark นะครับผมฮะตัวนี้นะครับผมได้ทำการนะครับผมวิธีการนะครับผมนี่คือทำการต่อไฟให้ดูนะครับการใช้งานของไฟนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กชาร์จนะครับยังไม่ได้เสียบปลั๊กชาร์จนะครับอันนี้ผมแค่จิ้มไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับผมให้ดูกันนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจุ่มเข้าไปนะครับตอนนี้นะครับผมแบตเตอรี่อันนี้นะครับผมเหลืออยู่ 67% นะครับ12โวลต์เหลืออยู่ 67% นะครับผมเพราะว่าเราทำการเรียงกระแสไฟออกไปด้วยการใช้ LED นะครับนะการใช้ LED นะครับผมนี่นะครับนะสังเกตว่าผมใช้ LED เรียงกระแสไฟออกนะครับผมเป็นสปอตไลท์นะครับผมฮะซึ่งตอนนี้นะครับกำลังไฟนะครับผมแบตเตอรี่อยู่ 67% นะครับ12โวลต์นะครับเดี๋ยวผมทำการเสียบปลั๊กชาร์จไฟให้ดูนะครับว่ากล่อง Power Storm อันเนี้ยจะไหลไฟเข้าประมาณไหนนะครับเดี๋ยวดูนะครับปึ้งนี่ครับดูนะครับขึ้นเปิดปิดได้นะครับนี่ครับขึ้นมา 100% แล้วครับผมฮะ13โวลต์นะครับ 13.5 นะครับขึ้นมาเรื่อยๆครับนะฮะขึ้นมา14นะครับผมนี่ครับ 100% เต็มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจากกล่องอันนี้ 100% เต็มนะครับเราจะเอาขั้วนี้ออกนะครับเอาขั้วนี้ออกนะครับผมสักครู่นะครับไขเอาขั้วแบตออกนะครับผมแล้วเรามาดูกันว่ากล่องตัวเนี้ยมันจะคลายบรรจุได้นานขนาดไหนนะครับนี่ครับผมเอาขั้วแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับอันนี้คือไฟบวกของ Power Storm นะครับผมแล้วก็ไฟลบนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าผมเอาตัวนี้ของไฟลบมาจิ้มกับสปอตไลท์นะครับที่เรียงกับที่ไฟเข้ามาได้นี่ก่อนจะพูดครับโอเคนี่เลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมใช้พลังงานจากกล่อง Power Storm นี่นะครับเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ Power Storm Power Spark นี้นะครับผมตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับเรียงกระแสไฟออกที่ LED นะครับผมเห็นไหมฮะไฟจะเริ่มจางลงนะครับผมแบตเตอรี่อันนี้อยู่ 0% ใช่ไหมฮะเหลืออยู่ 9.8 โวลต์นะครับผมฮะเห็นไหมฮะนี่คือความบรรจุของกล่อง Power Spark ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะทำการชาร์จไฟเข้านะครับเสียบแบตเตอรี่นะครับนี่ฮะเป็นไงครับสว่างขึ้นมานะฮะแล้วดูสิแบตเตอรี่ของเราเนี่ยอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะแบตเตอรี่ของเราตัวนี้อยู่ที่ 69% นะครับ 69% นะครับผมนะฮะ 12 โวลต์ .3 นะครับโอเคนะครับผมฝากด้วยนะครับสินค้าตัวใหม่ออกเร็วๆนี้